เออมีคนเขาพูดแล้วเนี่ยเห็นไหมตำราเขาพูดแล้วเนี่ยแล้วท่านไม่ฟังนะตำราทางฟิสิกส์นะฮะความถี่เนี่ยเขาอธิบายง่ายความถี่นะครับคือปริมาณการแกว่งหรือการสั่นสะเทือนต่อวินาทีของโฟตอนโอ้โหกี่ชั้นมะเนี่ยกี่ชั้นมะเนี่ยคำว่าความถี่เนี่ยคือปริมาณการแกว่งหรือการสั่นสะเทือนฟังครับคำว่าสั่นสะเทือนนะครับขอขยายความและยกตัวอย่างพร้อมกันคำว่าสั่นสะเทือนนะครับอันนี้ก็ใช่ครับสั่นสะเทือนเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นเชื่อมันก็แกว่งเนี่ยเห็นไหมคือความถี่แนวตั้งกันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยความถี่ก็คือโฟตอนเห็นไหมแล้วนี่ล่ะมันกระพริบล่ะก็คือความถี่ก็คือโฟตอนอีกแหละเห็นไหมครับเห็นไหมลุงก็พูดจังนะให้รู้ไว้เข้าเท่าไงคำว่าโฟตอนก็คือนะฟังให้ดีนะครับคือความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันมีการเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงนะฮะ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยอิเล็กตรอนมันเล็กมากนะพี่เอ๋ยใช่ไหมฮะใช่นะช้างตัวหนึ่งถามว่ามันมีอิเล็กตรอนไหมนั่นช้างตัวหนึ่งนั่นคิดให้ดีเลยครับบอกแล้วไงไฟฟ้าสถิตอยู่ในช้างในม้าในบราซิลในปลาวาฬเห็นไหมครับสถิตในใบไม้ทุกใบสถิตอยู่ในอากาศทั้งหมดไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมครับมันสถิตอยู่ในตัวธาตุนะถ้ามาจับแยกมาปุ๊บหนึ่งก็คือเรื่องความถี่ของการสั่นสะเทือนนะแม้แต่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่เขาเรียกว่าอนุภาคที่มันก่อกันอยู่ได้มันสั่นสะเทือนนะอยู่ด้วยความสั่นสะเทือนให้รู้ไว้มันจะไปก็ไม่ไปจะเข้ามาเต็มที่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เข้ามาใกล้กันก็เด้งนี่ดีกว่านะ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 ไอ้3ตัวเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเข้ามาหากันก็ไม่รู้เข้ามาใกล้เมื่อไหร่ก็เด้งเมื่อนั้นน่ะใช่ไหมสามตัวเนี่ยเนี่ย2-3อย่างเงี้ยผมทำมือเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยทำไม่เห็นไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเจอกันเมื่อไหร่ก็เด้งเมื่อนั้นแหละครับเจอเมื่อไหร่ก็เด้งเมื่อนั้นเพราะเด้งกันอยู่เงี้ยมันก็เป็นลักษณะทุกครั้งเนี่ยก็คือความเร็วคือความถี่นั่นเองครับผมโอเคไหมและตัวนี้มันเกิดพลังงานในกลุ่มพลังงานก็เรียกว่าคือพลังงานโฟตอนนั่นเองนะฮะเห็นไหมมันเกิดขึ้นทุกสิ่งนะฮะในกายในใจในตัวท่านก็เหมือนกันเห็นไหมสังเกตไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องนี้นะครับเข้าใจให้มันได้ซึ้งๆนะครับไม่ใช่ครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆระหว่างท่านกับผมนะโอ้ยผมอยู่คนเดียวมันไม่ไหวนะผมลุงก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะอะไรกลัวจะไม่มีกินนะใช่ไหมล่ะนั่นก็แค่นี้ครับคำว่าความถี่นะครับพอเวลาจำแนกมาได้ก็แค่นี้ก็พอนะมั้งเดี๋ยวหลายคำนะครับในนี้เอาคำไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับตำราเนี่ยมันเยอะแยะไปโหเยอะแยะเลยอ๋อมาแล้วฮะ
รังสีแกมมารังสีแกมมารังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดลุงบอกว่าวานเนี่ยสูงที่สุดแล้วสุดที่สูงใช่ไหมสูงที่สุดสุดที่สูงนะครับวานเนี่ยลุงบอกว่าสุดที่สูงนะครับรังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดมีความถี่สูงที่สุดเมื่อกี้นี่คือความถี่ไหมโฟตอนคือความถี่ใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะเกี่ยวกันหมดนะให้รู้ไว้พอปลายสุดมันจะพูดคือสิ่งเดียวกันได้เลยเออประหลาดเนี่ยมีความถี่สูงที่สุดและมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดเอาสิ่งงานนี้ลุงจะจำลองภาพแบบนี้เนาะท่านถึงจะเข้าใจเนี่ยลุงก็ยอมได้แบบเนี้ยลองดูครับเพราะว่าไหนๆได้พูดแล้วถ้าหากก็ไม่เข้าใจมันก็โอ้โหลุงก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยดีกว่าถ้าหากว่าพอเวลาพูดจาแล้วทำให้ท่านไม่เข้าใจตามเนี่ยลุงก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับแล้วลุงจะหาอะไรมาจำลองจะได้พอได้นะพอนึกได้ละตัวนี้มาจำลองเนี่ยจะวางนี้นะมาครับไอ้คำว่าขึ้นเนี่ยเอาไงเอารูปแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยมองออกไหมครับพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยฟังให้ดีนะครับเนี่ยถามว่าไอ้คลื่นที่แสงมันเป็นคลื่นกับพี่มันคลื่นโอเคนะพอยิ่งใกล้เข้าไปเนี่ยรู้ไหมไอ้ที่มันจะขึ้นสูงมันขึ้นสูงเงี้ยเหรอมันยิ่งสูงนะครับไม่รู้มันยิ่งกระแทกไปมันก็ยิ่งสูงมันเป็นอย่างเงี้ยคลื่นก็เรียกว่าถ้ามันอยู่ไกลกันถือว่ายาวกันแล้วกันนะพี่นะอย่าคิดมากมันอยู่ห่างคือยาวคลื่นยาวขึ้นยาวขึ้นยาวถ้าอยู่ใกล้คือคลื่นสั้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 นสุดสั้นปุ๊บความถี่ยิ่งสูงเลยครับความถี่จะสูงมากใช่ไหมยิ่งสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงที่สุดถามว่าสั้นเท่าใดไอ้ตรงนี้ล่ะฮะสองสิ่งนี้มาปะทะกันเนี่ยทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้เอาถ้าคำนวณได้ลุงจะให้ตัวเลขมีปัญญาคิดเองนะที่ว่าเนี่ยนะมันขนาดอะไรวะเดี๋ยวนะมันสั้นขนาดไหนสั้นขนาดหลังจุดทศนิยม50ตัวเออมันสั้นกันมีปัญญาเชิญนะครับเอาใครที่นักคิดคำนวณเนี่ยที่มันจะเข้ามาเซตซีโร่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจึงนี่มันเป็นข้อจำกัดนะทางด้านกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไม่ได้นะครับมันไม่ได้แต่จิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ลุงพูดจังนะฮะคำว่าเซตซีโร่เซตซีโร่เนี่ยพูดจังเซซิโร่เซซิโร่เนี่ยเขียนให้ดูทีก็ได้เซซิโร่เนี่ยอีกครั้งนึงครับผมคลื่นกับความถี่เนี่ยนะคลื่นลงมาห่างๆเนี่ยนะครับพอนึกออกนะอย่างนี้ถือว่าห่างเลยเนี่ยเรียกว่าคลื่นยาวซะเข้าใกล้ก็คือคลื่นสั้นคลื่นสั้นยิ่งคลื่นมีความสั้นเท่าไหร่ความถี่เนี่ยคือแนวตั้งเนี่ยมันก็ยิ่งสู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 งความถี่สูงเมื่อกี้พูดก็ว่าโฟตอนนะครับถ้าเป็นแสงก็คือโฟตอนของแสงนี่เองเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เป็นโฟตอนเนี่ยคำว่าโฟตอนนี่นะฮะจะซึมซับอยู่กับทั้งอะไรทุกสรรพสิ่งแม้แต่นะฮะเพราะที่นี่มาจากในดวงอาทิตย์นะฮะมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับมาจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะครับแล้วมันก็แผ่ไฟฟ้ามามันมาพร้อมๆกับแสงของดวงอาทิตย์อย่าลืมนะแสงกับความร้อนคือสมบัติเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์มันพาแสงมาด้วยหรือแสงกับความร้อน
แสงจากดวงที่มันพาความร้อนมาด้วยเพราะมันคือสิ่งเดียวกันทั้งแสงทั้งความร้อนมันมีโฟตอนอยู่เห็นไหมครับที่เขาว่านะโฟตอนที่เขาว่าแต่สิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวทางอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆเอาเถอะแล้วก็ใช้ภาษาเขาเนาะนะเมื่อเวลาเราจะรู้เขามันก็ต้องใช้ภาษาเขาเราจะรู้เขาเราต้องเข้าใจภาษาเขาลุงเข้าใจภาษาเขาลุงก็รู้เขาก็แค่นั้นเองนะแต่เขาไม่เข้าใจภาษาลุงเขาก็ไม่เข้าใจลุงไอ้ความไม่เข้าใจกันอะไรกันอ่ะมันต้องทะเลาะกันไหมนี่มนุษย์เนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผมจะไปทะเลาะกับท่านไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะแล้วท่านไม่เข้าใจผมแล้วจะมาทะเลาะกับผมไปทำไมแล้วเหมือนกันแล้วพี่ใช่ไหมฮะใช่นะเพียงไม่เข้าใจกันอะไรกันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันเลยเราไม่ได้แย่งอะไรกันนะเดี๋ยวนี้เอาผมแย่งอะไรท่านเดี๋ยวนี้ท่านแย่งอะไรผมเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะไม่เหมือนคนที่เขามีอำนาจเขาแย่งอำนาจกันเข้าใจอย่างเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออคนที่เขามีอำนาจนะเขาต้องป้องกันอำนาจไม่ให้ถูกแย่งเออหรือเขาแย่งอำนาจกันเห็นไหมครับลุงกำลังพูดถึงอะไรนู่นมหาอำนาจฝั่งตะวันตกนะนั่นแหละอำนาจหมายเลขหนึ่งของการดูแลประเทศเห็นไหมก็เพราะแย่งอะไรกันแย่งอำนาจอำนาจมันคืออะไรอ้าวใครจัดแปลงอำนาจได้มันคืออะไรอำนาจฟังให้ดีนะฮะก็จะบอกว่าคือผลประโยชน์ใช่ไหมส่วนมากแล้ว 99% อำนาจคือผลประโยชน์อย่าเถียงลุงนะเถียงลุงก็โดนนะเอาป่ะ เถียงลุงก็โดนนะเอาอำนาจคือผลประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ไหมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่นะเอาไม่จะบอกไม่มีผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องสักนิดเดียวด้วยเอาอำนาจโดยพระธรรมครับเห็นไหมหรืออำนาจโดยพระเจ้าก็ได้วะก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยอำนาจโดยพระล้อก็ได้โว้ยเป็นไรไปล่ะอำนาจโดยเดอะก็อดก็ได้วะเป็นไรไปล่ะแต่สำหรับลุงอำนาจโดยพระธรรมครับเป็นอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจใดๆที่ทางโลกเขาแย่งกันอยู่เวลาเหนือกว่าแน่นอนครับอำนาจตัวนี้เห็นไหมครับแล้วเวลาเขาใช้อำนาจตัวนี้นะฮะมีอำนาจแต่เขาไม่ใช้อำนาจเห็นไหมเห็นไหมแต่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจงงไหมครับบอกไว้เลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจโอเคนะอำนาจโดยพระธรรมไงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจไม่ใช้อำนาจ หรือใช้ไม่ได้ใช้หรือไม่ใช้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันถึงจะใช้ก็ใช้อำนาจโดยพระคุณเท่านั้นพระเดชไม่ใช้แน่นอนเอาว่าเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งโลกจะใช้อำนาจโดยพระเดชแม่งอย่างเดียวใช่ป่ะอย่าเถียงลุงนะเถียงลุงแล้วใจขาดนะเอาเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้ววางใจขาดเอาไว้ทีนี้จะลากเส้นให้ดูที่ไหนครับนอนนะลากเส้นทำไมลุงพูดจังไอเรื่องของเซตซีโร่แอนด์อากาดิโกพูดจังว้ายนี่ไงลากเส้นตรงอย่างเงี้ยมันก็ตั้งฉากให้มันเรียบร้อยเนี่ยไอแสงไฟเนี่ยไอแสงไฟที่ลากมาเนี่ยใช่ไหมเ
ก็แล้วมันตั้งฉากซะนี่เอ้ยมันตั้งฉากได้ให้มันตั้งฉากหน่อยลุงแหมอุตส่าห์เอาบรรทัดมาใส่เต็มๆให้มันตั้งฉากกันเนี่ยเอาอีกทีนึงลากมาเนี่ยให้มันตั้งฉากกันมันจะเป็นพลังงานจนในทีนี้เอาเปิดดูสิตรงดีไหมมือลุกออกเป๊ะวะไม่ยอมตรงทีวะอ้าวได้ไงก็พอเห็นไหมมุมนี้เลยครับที่ว่าลุงก็พูดจังนี่แหละครับคือเซตซีโร่ตรงนี้ซีโร่คือเลขศูนย์นะอย่าลืมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอินฟินิตี้แหละครับตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนกันครับเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพลังงานเนี่ยแนวตั้งคือพลังงานสัตว์เนี่ยพลังงานสัตว์คือ PE แล้วครับ potential energy แล้วครับนี่เห็นไหมมันเซตซีโร่ได้จริงฝั่งนี้ก็เป็น PE ฝั่งนี้ก็เป็น PE เหมือนกันครับบอกให้ก็ได้งั้น PE ทั้งหมดเลยครับ360องศาไปทั้งหมดเลยมันจะออกไปทั้งหมด PE หมดครับบอกให้ทราบไว้นะครับงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์มันไปกันมหันสันตโรนะครับมันไปหมดเลยนะเห็นไหมมันไปทุกที่ทุกทางก็คือโฟตอนนี่แหละโอเคไหมไปมาคือโฟตอนนี่แหละมาเห็นยังมันออกไปอย่างนี้แหละทำเป็นเล่นไปนะครับเห็นไหมในอากาศในอวกาศไปหมดแล้วครับเราพูดถึงอวกาศใช่ไหมครับมันก็อยู่ในกระแสของอวกาศบอกได้ไหมว่าทั้งนั้นน่ะไอ้เจ้าพลังงานโฟตอนเนี่ยหรือพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยก็ใช้ในการสื่อสารกันทุกวันเนี่ยสื่อสารกันสื่อสารเรื่องอะไรยานอวกาศไงสื่อสารมาทั้งโลกใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเรื่องโฟตอนเนี่ยที่มันสื่อสารกันได้นะครับเพราะมันซึมซับกันอยู่ในทั้งในชั้นบรรยากาศและอยู่ในอวกาศด้วยไอ้โฟตอนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนั่นคือพิทยาศาสตร์แต่ลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ท่านเองนะครับใช่ไหมฮะลุงก็ใช้ภาษาลุงสิเรื่องอะไรใช้ภาษาเขาแล้วก็มีปัญญาค้นหาเองได้เหมือนกันของแค่นี้ทำไมต้องไปตามมันนักไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยใช่ป่ะจะไปตามไปทำไมนักหนานักแล้วใช่ป่ะตามมันมากี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ยสุดท้ายเอาอยู่ไหมเราไวรัสโคโรนาแค่นี้มันก็บอกรู้กึ๋นแล้วปะโถเอ้ยใช่ไหมฮะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะถึงเอามาใช้กล้าใช้ไหมเอามาถึงบ้านเรานะไวรัสโคโรนาสมมติว่าบ้านเราซื้อมาจริงๆนะเอาที่บอกว่าใช้ตั้ง 6,000 กว่าล้านเลยจะมารูปแบบไหนลุงไม่รู้หรอกครับคนที่ใช้จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อนหรือไม่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นบุคคลที่มีอะไรก็ต้องเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก่อนนะครับมันจึงจะยุติธรรมนะไม่ใช่ไปมัดมือชกใส่กับผู้อื่นเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเอาไม่เอานะเห็นไหมครับกล้าไหมทีนี้เอาอะก็เสียเงินตั้ง 6,000 กว่าล้านไม่กล้าก็ซวยสิครับเอาแม้เรื่องหนึ่งก็ต้องรวยก่อนแล้วครับคนที่มันเซ็นนั่นนะเซ็นอะไรเซ็นซื้อเซ็นขายนั่นครับมันถึงจะถูกอ่ะเอาคนในครอบครัวมาด้วยที่ว่านั่นนะใช่ป่ะพี่ใช่ไหมฮะอ้าวแฟร์ไหมที่ว่าเนี่ยแต่ลูกไม่ใช้แน่นอนเดี๋ยวเอาว่ะสิทธิโดยชอบธรรมเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเอาของนั้นมาใส่ในตัวเราโอ้โถเอาข้าวเอาอากาศเข้าจมูกเอาข้าวเข้าปากไม่ดีกันเลยเอาน้ำเข้าปากไม่ดีกันเลยมันเรื่องอะไรจะเอาพวกกลุ่มเคมีเข้ามาใช้แม่หรอกนั่นนะนี่สำหรับลุงนะ
สังเกตไหมฮะ PE เพราะฉะนั้นรูปแบบอย่างนี้นะฮะที่ลุงพูดจังนะครับว่าเซตซีโร่ที่ไหนครับทีนี้มาแล้วเซตซีโร่เซตซีโร่มาแล้วนี่นะคำว่าเซตซีโร่เขียนไงวะซีโร่เขียนไงตัวเซตนะเซตเออโอโอเคเซตซีโร่แล้วก็ต้องมีคำว่าแอนหน่อยนะแอนอากาลิโกนะครับอากาลิโกAlAAG ใช่ป่ะใช่ป่ะ G ใช่ GA อากา A LI GO ไม่พูดเล่นนะลุงนะจะบอกให้ทราบนะลุงไม่สะกดนะให้รู้ไว้ใช่ป่ะนี่คือเซตซีโร่ต้องพร้อมๆกับอากาลิโกด้วยนะครับมันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยฮะเนี่ยจุดเนี่ยเซตซีโร่พร้อมกับอากาลิโกคือตรงนี้เองนะครับพร้อมกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ว่านี่มันจึงยิ่งใหญ่มากเลยครับอยู่ตรงนี้แหละครับรู้อย่างอะไรอย่างชัดไหมครับทีเนี้ยเห็นไหมฮะทั้งหมดออกไป PE หมดเลยที่พลังงานบริสุทธิ์นั่นก็ไปตามแสงนี่แหละครับเห็นหรือยังงั้นก็ต่อเลยนะครับเอาเลยเอาพลังงานแสงเลยครับหายใจไว้ครับต่อเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลุงเซ็นไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะลืมเซ็นเซ็นลุงก็เซ็นไปเรื่อยแหละวันนี้วันที่21พอย63นี่เป็นประวัติศาสตร์นะบอกให้ทราบไว้เนี่ยเพราะว่ามันคงไม่มีใครอธิบายได้ขนาดนี้หรอกครับนั้นทั้งหมดเลยถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นดวงอาทิตย์ทีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็แผ่ซ่านไปทั้งระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดนะครับโลกเราก็ได้รับใครก็ได้รับหมดนะครับถ้าหากว่าสิ่งนี้มันเป็นกาแล็กซี่ทีนี้ศูนย์กลางกาแล็กซี่ก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์กลางจักรวาลเห็นไหมจักรวาลทั้งหมดมันก็แผ่ไปหมดนะครับนี่เป็นต้นเห็นไหมไม่ธรรมดานะภาพนี้บอกให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นงั้นจะไปกล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมงั้นจะไปกล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าเรามีดีไม่พอเนี่ยเห็นหรือยังอ่านได้แบบรุ่นเนี่ยกับหัวกับหัวเงี้ยเงี้ยเหรออ๋อใช่ไหมจะไม่ใช้กล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าเรามีดีไม่พอนะครับเห็นหรือยังเอามันอย่างนี้แหละเซตซีโร่เลยใส่ดื้อๆอย่างนี้มันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ว่าใช่ไหมแล้วลุงออกเพียรยี่ต่ออีกทีนึงเอาอย่างนี้เลยเห็นหรือยังเอาอย่างนี้ให้มันจะจ่าอย่างนี้ไม่กลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวใครเลยใช่ไหมไม่ต้องไปเห็นกลัวใครจะวิตกวิตกโอกระเพื่อมไปทำไมล่ะเล่นมันอย่างนั้นเลยมันจะชัดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยเนี่ยดีไหมพี่อืออย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะพอใช้ได้ยังไงลุงก็หันผิดหันถูกมันโอเคแค่นี้ก็พอละโชว์มากเกินไปเอาละเอานะอย่าลืมนะตามด้วยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนั่นนะโฟตอนโอเคเอาเลยหายใจไว้พี่ปิดไฟหน่อยได้ไหมหายใจว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะพุ่งตรงไปยังตาท่านนะครับเข้าตาสู่ใจหายใจเข้าไว้มันจะร้อนเนี่ยเราจะป้องกันไวรัสโคโรนานะป้องกันเชื้อโรคที่เขาว่ากันแล้วกันมันจะเป็นเชื้อแมวนี่ก็ช่างมันเถอะนะเนี่ยไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยป้องกันหมดแหละดีไหมให้มันจบเหไปเลยหรือใครจะว่าไงเปลี่ยนภาพไหมมาแล้วมาหน้าเอาเข้าไปเลยสูดเอาหายใจเอาเองครับคนไหนมาทันก็รับเอาก็แค่นั้นเองอันนี้ของฟรีนะฮะ
ของเขา30 บาทรักษาทุกโรคผมบอกว่า30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคภาษาลุงนะครับอันนี้ไม่มีสักบาทป้องกันมันทุกโรคเหมือนกันแล้ววะไม่ต้องใช้สักบาทป้องกันทุกโรคดีไหมพี่เห็นไหมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มาถึงจุดแล้วครับนี่คือเรื่องของพลังงานเนี่ยครับจะเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนพอเราเซตศูนย์ปุ๊บพลังงานศักดิ์จะเท่ากับพลังงานจนไอ้ตรงนี้นะฮะพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้ไม่มีทางได้เลยนะครับลุงออกบอกพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนไปเลย V เท่ากับ P ไปเลยเห็นไหมแล้วก็อะไรจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเท่ากันหมดทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยเวลานี้นะครับเท่ากันหมดทางโลกก็เท่ากันหมดแล้วนะนะวันนี้โลกไม่ได้กลมนะโลกมันแบนนะเดี๋ยวนี้ด้วยครับใครว่าโลกกลมไม่ใช่แล้วนะมันเป็นโลกแบนราบเท่ากันหมดแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าพูดคำเนี้ยมันก็ย้อนแย้งท่านจนได้แหละผมหมายถึงการสื่อสารมันถึงกันหมดมันแบนราบไปแล้วนะการสื่อสารเนี่ยก็มาจากมือถือมือถอยนี่แหละครับมาจากคลื่นเนี่ยครับการสื่อสารทันกันหมดเสมือนหนึ่งโลกใบนี้มันแบนราบเท่ากันหมดแล้วในเชียร์ในเชียร์มันถึงเวลาไม่อะไรล่ะเรื่องของมนุษยชาตินะครับเดี๋ยวนะมันถึงจุดที่ไม่ต้องมาแบ่งชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดกันแล้วนะกานากา มนุษย์เราจะเคารพนับถือสักการะบูชากันเอาไว้ในใจแล้วต่อไปนี้นะครับไม่ต้องมาแสดงออกแสดงออกไม่ถูกแล้วนะแสดงออกคือมันไม่ใช่แล้วนะแสดงออกมันเสียแซงนะท่านนะครับเอาไว้ในใจแล้วศีลเอาไว้ในใจนะจ๊ะเอาใครมีศีลถือศีลก็เอาไว้ในใจแล้วไม่ต้องมาโชว์ออฟแล้วเรื่องศีลเนี่ยใช่ไหมล่ะใครจะเคารพคารวะสักการะบูชาอะไรใครที่ไหนเมื่อไหร่เอาไว้ในใจหมดแล้วจ๊ะไม่ต้องมาแสดงออกแล้วจ๊ะโอเคไหมครับที่แสดงออกคือไม่ใช่แล้วจ๊ะมันเป็นการเสแสร้งแล้วอย่างเงี้ยพอง่ายไหมครับ พอได้นะก็อยากจะให้เข้าใจครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถึงยุคของมันนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ในการเยียวยารักษากันและกันไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดรับเต็มๆพลังงานจากลุงนอกโดยลุงนอกเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านจะกี่พันล้านคนก็เชิญ 7-8,000 ล้านคนได้ยิ่งดีดูสิความคิดลุงมันน้อยเสมอไรเราเออนะไหมมันน้อยเสมอไรแล้วความคิดลุงก็ขอให้นำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันก็แค่นี้ใจจริงก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าก็คือหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับเราต่างก็เป็นหุ้นส่วนความคิดมาพิชิตความเข้าใจกันใหม่ มาก็จะไปได้นะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่นะลุงจะว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็ไม่แซบนะครับลุงก็ว่าสูดเอาหายใจเอาครับพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยมันสุดยอดของความมหัศจรรย์นะครับดูดเอาเยอะๆเอาให้เต็มร้อยไปเลยอธิบายให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้ดูอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้มันเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับ
มันไม่ใช่เข้าใจธรรมดาก็ถึงบอกว่าท้าคณิตศาสตร์ไงจะบอกให้ได้เขาสามารถทำได้นะฮะหารเข้าไปมันตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะฮะ50ตำแหน่งมีปัญญาเชิญนะครับนักคณิตศาสตร์จึงจะรู้จึงจะเข้าใจตัวนี้อย่างไม่ใช่เข้าถึงด้วยนะมันคิดไปมันคิดเข้าไปนักคิดคณิตศาสตร์คิดเข้าไปคิดจนกระทั่งมันได้คิดตัวเลขเนี่ยนะครับหลังจุดทศนิยม50ตำแหน่งเป็นอย่างน้อยนะครับมีปัญญาเชิญครับนักคณิตศาสตร์มันต้องบอกว่าคิดเอาไม่ได้สินะมันคิดเอาไม่ได้นะหยุดคิดเมื่อไหร่จะจึงจะได้ครับคิดเอาไม่ได้หยุดคิดมันจะได้ยังไงนะก็เพราะมันคำมันตรงข้ามนี่แหละครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดสูงที่สุดสุดที่สูงสั้นที่สุดสุดความสั้นก็เซตซีโร่อย่างเดียวแล้วครับเห็นไหมใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงค่อยๆสูดเข้าไปครับของดีมีให้นานๆครั้งพอใจไหมเอาให้เต็มร้อยนะครับโชว์ไปเรื่อยๆของฟรีของฟรีจ่าลุงออกของฟรีของฟรีเข้าไปของดีแชร์เข้าไปโหวันนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้นักฟิสิกส์มาฟังลุงเนี่ยหงายเงิบเลยแหละบอกให้ทราบไว้นะครับจริงๆหงายเงิบแงนักฟิสิกส์ที่มีกันทั้งโลกให้รู้ซะมั่งครับพอไหมพอไหมครับเอาให้เสด็จน้ำกันไปเลยให้มันรู้หมู่รู้จักกันไปเลยให้มันเจ๋งกันไปเลยฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2ห้องห้อง VIP ด้วยนะห้องรับแขก VIP ห้องหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเฟสห้องที่สองมีชื่อเรียกว่ายูทูบเห็นไหมครับเห็นไหมคนในสองห้องนี้ต้องไม่ทะเลาะกันนะคนในบ้านหลังเดียวกันไม่ทะเลาะกันนะยังมีแต่แชร์กันแต่กันนะพอไหมพอไหมกะพอไหมกะพลังงานผ่านแสงเอาเสียงประกอบก็ยังได้เอาเปล่าเอาทั้งดับเบิ้ลดีไหมล่ะเออลุงนี่ได้บทนะให้รู้ไว้ต้องการจ่าก็บอกลุงให้ได้แล้วนะครับต้องการหมู่ก็บอกต้องการจ่าก็ได้เล่นมันดับเบิ้ลซะเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยอ
ได้ง่ายทั้งแสงและเสียงนะถ้ามันจะเหลือก็เหลือสัมผัสตัวตนใช่ไหมล่ะครับสัมผัสตัวตนเลยครับนะพอไหมลุงว่าพอแล้วนะโอเคครับพอก็พอแล้วครับ3 2โป๊ะเห็นแต่ใบหน้าอ้าวอะไรมันจะปานนั่นลุงนี่มาเวอร์ชันหลายเวอร์ชันโป๊ะนี่นะครับวันนี้สุดยอดนะไม่น่าจะมาถึงตรงนี้เลยวันนี้นะครับลุงมันก็ไปเรื่อยเท่านั้นแหละครับไม่รับไปนะ